ค่ะอยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะอยู่กับทาอีกแล้วและทาอยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Toyota Veloz นะคะรุ่นยอดนิยมของทางร้านเลยวันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนระบบฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เท้าตีนะคะและลูกค้ายังอัปเกรดลำโพงค่ะเป็นของแบรนด์ BBDI นะคะทั้งคู่หน้าคู่หลังเลยยังมีแดมเก็บเสียงนะคะภายในด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมผลงานการติดตั้งในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้ากันก่อนนะคะตามมาเลยนี่นะคะสามารถสั่งเปิดปิดได้ค่ะจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับเลยนะคะเปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะเปิดไฟมีระบบไฟเดิมของรถติดมาแบบนี้ด้วยลองเปิดใช้งานเลยค่ะท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะสายไฟค่ะจะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะจากทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะได้งานเนียบๆแบบนี้เลยค่ะและสามารถสั่งปิดได้จากตำแหน่งสวิตช์ด้านหลังตรงนี้นะคะสามารถกดสั่งปิดได้เลยนะคะแล้วของเรานะคะยังใช้เป็นตัวระบบกรองดูดนะคะตัวฝาท้ายนะคะก็จะเป็นซอฟต์โคลดนะคะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็มีกรองดูดเข้าไปแบบนี้นะคะและที่ด้านหลังค่ะสั่งเปิดได้นะคะจากตัวปุ่มเปิดเดิมได้เลยเราไม่ต้องออกแรงดึงหรือว่าดันขึ้นให้หนักนี้แล้วนะคะกดแล้วปล่อยแบบนี้ได้เลยค่ะนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรีโมทค่ะเราใช้งานจากรีโมทเดิมเลยนะคะนี้ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะเดี๋ยวลองกดใช้งานตัวรีโมทนะคะเราก็จะใช้งานได้จากรีโมทเดิมสั่งได้ทั้งเปิดและปิดนะคะง่ายๆค่ะเพียงกดไปที่ปุ่มไคล็อกนะคะ3ครั้งเท่านั้นเองนะคะก็ลงมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์เท้าเตะนะคะตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวทาลองเตะใช้งานให้ดูนะคะนี่ค่ะง่ายมากๆนะคะสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดเลยนะคะตำแหน่งอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวทาจะเทสในส่วนของตัวเซฟตี้ที่เป็นระบบกันหนีบให้ดูด้วยนะคะนี่นะคะฝาท้ายก็เด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะรับรองว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะหากลูกค้าท่านใดที่ใช้รถ Toyota Veloz นะคะสนใจอยากติดตั้งในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ร้าน JS Pro นะคะหรือว่าจะเป็น LINE Official ก็ได้นะคะมีตัว SI ตามด้วย JS Pro ได้เลยค่ะเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ขอฝากผลงานการติดตั้งใน Toyota Veloz คันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ